สมัยบรรพกาลเผ่าเทพบรรพกาลอาศัยในแดนเฉียนห่วงมายาวนานเกิดพร้อมพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งหนึ่งในนั้นคือเฮยหลงวิญญาณมังกรที่เกิดมาพร้อมความโกลาหลนิสัยโหดร้ายความสามารถแข็งแกร่งจอมเทพกั้นกูเองหวาดกลัวความสามารถของเฮยหลงจึงคิดจะสังหารเฮยหลงกับกั้นกูสู้กันมาร้อยวันสุดท้ายใช้ความตายของกั้นกูและเผ่าเทพบรรพกาลเป็นจุดจบสงครามในสงครามครั้งนี้ไปหลงคนรักของเฮยหลงตายในสนามรบเฮยหลงเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อปกครองสามพิภพเฮยหลงตั้งตนเป็นจอมเทพแต่งตั้งแดนเสวียนห่วงเป็นแดนเทพสร้างเผ่าเทพขึ้นมาใหม่หลังจากนั้น 100,000 ปีเผ่าปีศาจถูกเคยหลงผนึกไว้ใต้ดินอยู่ในความมืดมิดอันเป็นนิรันดร์ไม่ได้พบแสงตะวันอีกได้รับความเจ็บปวดจากการกลายเป็นหินชั่วลูกชั่วหลานมีเผ่าเทพไม่พอใจที่เคยหลงทรยศแดนเทพและสร้างเผ่าเซินอินขึ้นหลบหลีกจากโลกมนุษย์เผ่าผู้ทะเลตกเป็นทาสของเผ่าเทพกลายเป็นผู้เฝ้าประตูแห่งท้องทะเลของแดนเทพเผ่ามนุษย์ถูกเคยหลงสั่งให้ขุดหินโลหิตมาหลายชั่วอายุคนเพื่อสักการะเผ่าเทพถูกกดขี่อย่างโหดร้ายไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันจนบัดนี้ในสามพิภพอยู่ภายใต้การปกครองของเคยหลงเลือดนองท่วมแผ่นดินทุกยอดทุกแห่งหน不跟他们走，任风沙将你吞没。这片荒漠不是抬头就能望穿的辽阔，天是无边轮廓，地是用荒凉汇成的河，而你算什么？好渺小的人啊，还在等走时的星火。相信着，仰望着，嘲笑我吧。เทพพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ตอนที่หนึ่งเมืองหลวงแคว้นตาสินเป็นที่ที่ดีเสด็จพ่อจำนวนหินโลหิตไม่ถูกต้องเลยถูกต้องแล้วแต่เผ่าเทพต้องการหินโลหิตมากขึ้นเรื่อยๆทำให้พืชผล
ยิ่งลดต่ำลงความเป็นอยู่ชาวบ้านมีผลกระทบรุนแรงหากปล่อยไว้เกิดวิกฤตแน่ทำไมเราต้องเชื่อฟังเผ่าเทพด้วยพวกเขาทำกับเราคือการเหยียดหยามและบังคับพวกเราท่านทูตเทวะมาถึงแล้วคารวะท่านทูตเทวะหินโลหิตพร้อมแล้วท่านทูตโปรดตรวจดูหินโลหะปีนี้คุณภาพดีมากจอมเทพจะต้องพอใจแน่อ๋องซินจอมเทพมีบัญชาใหม่ยังไม่คุกเข่ารับบัญชาในเมื่อมีเทพบัญชาขอรบกวนท่านทูตรีบแจ้งเถอะจอมเทพบัญชาให้อ๋องซินส่งชาวนาจำนวน10เท่าไปขุดหินโลหิตในเหมืองเขาเปื่อยซ่าน1เดือนได้พันหีบห้ามผิดพลาด10เท่าก่อนหน้านี้เราใช้แรงงานไปขุดหินโลหิตมากมายตอนนี้จะหาคนจากไหนท่านทูตคงไม่รู้ทั้งแคว้นเราส่งแรงงานไปที่เหมืองหมดแล้วในแคว้นไร้ซึ่งผู้คนที่นารกร้างไม่มีกระทั่งคนพ่อปลูกรบกวนท่านทูตบอกข้าทีคน10เท่าข้าจะไปหาให้ท่านเทพจากที่ไหนแคว้นสินไม่มีแคว้นไผมีให้แคว้นสินโจมตีแคว้นไผแล้วนำชาวบ้านแคว้นไผมาเป็นทาสเข้าใจแล้วข้าเข้าใจความหมายแล้วท่านเทพต้องการให้มนุษย์หนองเลือดใช่ไหม100,000ปีแล้วที่เผ่าเทพปกครองโลกมนุษย์หากเผ่าเทพไม่คุ้มครองพวกเจ้าจะใช้ชีวิตราบรื่นอยู่อย่างสบายได้หรือพูดจาเลอะเถอะเอ๋ไรมารยาทอ๋องซินยังไม่รีบรับเทพบัญชาหากทำไม่สำเร็จแคว้นสินนี้ได้ถูกฆ่าล้างเมืองแน่เสด็จพ่อเผ่าเทพยิ่งใหญ่เทพที่เราเคารพวันเวลาสงบสุขที่ท่านให้เราเราเผ่ามนุษย์สุดทนแล้วเจ้ามีเทพบัญชาเรามีมนุษย์บัญชาข้าจะอ่านให้เจ้าฟังวันเวลาที่เผ่าเทพกดขี่เผ่ามนุษย์สิ้นสุดแค่นี้เจ้ากลับไปบอกเคยหลงเราจะไม่ให้พวกเจ้ากดขี่ท่านอ๋องโปรดไตร่ตรองถ้าเผ่าเทพโกรธผลที่ตามมาข้าตัดสินใจแล้วก็ให้เราเทพมาปราบข้าสิท่านอ๋องสินองเจ้ากล้าสังหารสัตว์เทพเผ่าเทพจะกวาดล้างแคว้นสินทั้งหมดนะ
สู่สุขเตอย่าขยับไปไปอย่าขยับแม่ทัพหม้อทำไมถึงเป็นท่านท่านจงรักภักดีต่อเสด็จพ่อเหตุใดวันนี้ถึงเข้ามาลอบสังหารข้าทำเพื่อแคว้นซินทำศึกเผ่าเทพท้าทายสวรรค์มนุษย์เจ้าชนะเทพได้เหรอตอนนี้มีเพียงศีรษะของท่านอ๋องถึงจะระงับความโกรธของเผ่าเทพเหลวไหลท่านเป็นขุนนางควรพักดีต่อท่านอ๋องและแคว้นแต่ท่านกลับลอบสังหารพาตัวไปปล่อยเขาเสด็จพ่อเขาจะฆ่าท่านแม่ทัพหม้อไม่กำจัดเผ่าเทพแคว้นซินต้องพินาศหากเจ้าเป็นห่วงบ้านเมืองก็ควรต่อสู้เพื่อชาวบ้านแคว้นซินต้องสู้จนตัวตายเพื่อให้แคว้นซินสงบสุขต้องกำจัดท่านก่อนอ
ท่านอ๋องหากท่านยังดึงดันต่อไปเผ่ามนุษย์จะไม่มีวันฟื้นคืนมนุษย์ไม่มีทางเอาชนะเทพได้มนุษย์ไม่มีทางชนะเทพได้หรอกมนุษย์ไม่มีทางชนะเทพได้เกิงเอ๋จำไว้นะจุดยืนไม่เหมือนกันบางครั้งกระทั่งพันธมิตรก็จะกลายเป็นศัตรูเสด็จพ่อลูกอยากออกรบฆ่าศัตรูไม่ได้เพราะเหตุใดในฐานะองค์ชายแคว้นซินก็ควรจะทุ่มเทเพื่อแคว้นซินพ่อมีภารกิจที่สำคัญกว่ามอบให้เจ้าตั้งแต่พรุ่งนี้มือซินเปิดยุ้งฉางแจกเสบียงเจ้าไปต้อนรับชาวบ้านที่มาลี้ภัยจัดหาที่ทางให้พวกเขาแต่เสด็จพ่อเฮ้ยข้าไม่ใช่แค่เสด็จพ่อนะนี่คือคำสั่งองค์จะขัดขืนเหรอลูกมิกล่าข้ารู้ว่าเจ้าคิดอะไรเจ้าเป็นลูกชายข้าแต่ที่ข้าจะบอกเจ้าคืออยู่แนวหลังไม่แน่ว่าจะสบายกว่าข้าศัตรูที่แนวหน้าบางครั้งอาจจะหนักหนากว่าเสด็จพ่อเราเปิดศึกกับเผ่าเทพทุ่มเทไปมากมันคุ้มค่าเลยเจ้ารู้ไหมสวรรค์อยู่ที่ใดสวรรค์เหรอมาได้ยินว่าสวรรค์มีพระอาทิตย์ขึ้นมีมังกรยักษ์อาศัยอยู่เป็นขอบเขตที่มนุษย์ไปไม่ถึงถูกเรียกว่าแดนเทพเสด็จพ่อข้าเขาเคยบอกข้าว่าเผ่ามนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นแรงงานให้เผ่าเทพมันจริงเหรอควรทำเหรอไม่ข้าเชื่อว่าเราควรกุมโชคชะตาไว้ข้าไม่ก้มหน้ารับชะตาไม่อยากให้เผ่ามนุษย์ต้องยอมรับเหตุใดข้าไปกบฏต่อสวรรค์เพราะข้าเชื่อว่าสักวันเผ่ามนุษย์จะไปถึงที่นั่นพวกเราจะบอกราชาให้เราเทพด้วยตัวเองว่าเผ่ามนุษย์จะไม่ยอมเป็นทาสอีกควบคุมชะตาของตัวเองเลยใช่ ควบคุมชะตาตนเองฮะไปจะจับข้าทำไมไปเก็บงูเร็วเข้าไปโอ้วันขอไปไม่ต้องแล้วอากูอากูไม่ต้องแล้วข้าไปก่อนนะเท่าแกนี่เป็นสมุนไพรที่เราลำบากหามาก็บอกราคามาเลยไอ้ยาตายหมดแล้วไม่มีค่าเลยเอาไปสี่เบี้ยสี่เบี้ยถึงงูตายก็ต้องได้สิบเบี้ยนะสงครามรุนแรงสมุนไพรหายากมากนะเพราะเป็นยามสงครามสมุนไพรขาดแคลนในฐานะชาวแคว้นซินก็ควรมีคุณธรรมเจ้าหวังรวยเลยหรือไงฮะให้สี่เบี้ยจะเอาไหมถ้าไม่ก็ไปร้านอื่นไป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 ก็ไปอโกไปไม่ขายThank you.
ท่าแกสมุนไพรนี่ราคาเท่าไหร่คงไม่ต้องให้ข้าพูดหรอกนะสถานการณ์ตอนนี้สมุนไพรยิ่งราคาแพงกว่าเดิมข้าเนี่ยรีบไปซื้อเสบียงถึงเอามาขายร้านใกล้ๆเอางี้คิดสี่เบี้ยถือว่าข้าเป็นเพื่อนกับเท่าแกหากมีสมุนไพรดีๆข้าจะมาอีกท่านดูสิข้าจริงใจมากนะท่านให้ของขวัญพบหน้าข้าสักอย่างถือว่าเจ้ากันนะดูสิของมาใหม่เลยลิงไปเก็บงูกลับมาไม่ได้ก็ช่างเถอะแต่ถูกเหยียบจนเป็นเช่นนี้ไม่รู้จักหลบเหรอกระทึ่มเลยเจ็บหรือไม่มีเจ็บแล้วจริงเหรอไม่เจ็บแล้วจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอไม่เจ็บแล้วจริงๆเหรอจะทึมต้องดูแลตัวเองให้ดีนะได้ไม่เป็นไรแล้วเราได้พิสูจน์เสบียงกันเดี๋ยวได้ถูกแย่งหมดไปอีกนะไปไปแจกเสบียงอีกแล้วเลยพวกเรามาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนเขาแถวสิเขาแถวเอาฟังข้านะทุกคนนะเอาข้านะอย่ารีบร้อนป่วยวายอะไรฮะข้าสอบหนึ่ง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 นั่นสิทำไมถึงจะไม่ขายได้อะไรกันเนี่ยฮะเบี้ยเหรอเบี้ยใช่ไหมเนี่ยฮะมันจะขึ้นก็ขึ้นเลยบ้าแล้วนี่ไอ้เนี่ยสหายเมื่อคืนยังสีเบี้ยอยู่เลยนึกจะขึ้นก็ขึ้นเลยเหรอใช่ทำอะไรอ่ะอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะราชสำนักเปิดยุ้งฉางไม่มีทางตั้งราคาแพงแน่ต้องปล่อยข้านะข้าต่อยเจ้าได้นะกล้าต่อยข้าจะลองดูสิเจ้าไงเจ้าจะลดราคาไหมเท่าแก่กำหนดราคาข้าลดให้ไม่ได้หรอกเจ็บ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 มือจะหักแล้วมือจะหักแล้วมือจะหักแล้วช่างเถอะโอโบปล่อยเถอะไม่เกี่ยวกับข้าวรีบซื้อเร็วแบบเนี้ยถ้าไม่ซื้อก็ซื้อไม่ได้แล้วคนไม่มีเงินก็ไปรอข้างหลังเลยไปซื้อด้วยไปเลยไปเลยไปเลยไปให้กับพุทธเท้าไทยปู่ที่ช่วยเหลือตาเล็กๆถึงลูกเรียงได้เงินนี้ไม่ได้ให้เจ้าหามาเสียเปล่าข้าน้อยเข้าใจ3ต่อ7ทำไงดีอโกมีแค่4เบี้ยขอซื้อได้แค่ครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบพอแค่ให้เจ้ากินเจ้าตัวเล็กที่บ้าน4คนล่ะแล้วข้าล่ะพ่อค้าหน้าเลือดหน้าเลือดจริงๆเวลานี้เจ้ายังยิ้มออกมาได้นะไม่แน่เลยอ่ะองค์ชาย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 สง่างามเหลือเกินองค์ชายนั่นองค์ชายองค์ชายเหรอองค์ชายนี่คือองค์ชายเหรอหน้าตาเขาทำไมเหมือนอโกขนาดนี้ล่ะข้าขอซื้อก่อนซื้อมาหน่อยนะให้เรียบร้อยข้าแถมก่อนนะองค์ชายองค์ชายข้ามาตรวจตราสักหน่อยดูว่ามีพ่อค้าหน้าเลือดกักตุนกันกำไรขึ้นราคาของหรือไม่กราบทูลองค์ชายเสบียงของร้านเราราคาต่ำชาวบ้านล้วนพอใจเป็นอย่างมากใช่ไม่ไหวแล้วชัดๆเลยว่าขึ้นราคาองค์ชายผู้นั้นขึ้นอยู่เลยขึ้นเห็นองค์ชายท่านคงไม่ทราบว่าร้านนี้น่ะเท่าแก่ร้านเสบียงร้านนี้เป็นคนดีมีคุณธรรมเสบียงหนึ่งกระสอบขายแค่หนึ่งเบี้ยในเมืองซินเฉิงไม่มีใครขายถูกกว่าร้านเขาแล้วจริงเหรอเนี่ยจริงเลย
อ๋อใช่ขอรับใช่ให้หนึ่งเบี้ยเร็วเลยรีบมาเลยเขาขายหนึ่งเบี้ยเองวันนั้นวันนี้เขาจะซื้อกลับไปอีก2กระสอบสหายเอามา4กระสอบลบน้อยลบน้อยมา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 ขอข้าก่อนเถอะโอเคเดียวทุกคนซื้อเยอะๆหนึ่งกระสอบแค่หนึ่งเบี้ยซื้อเต็มเลยให้ไวให้มา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 อากูอากูถือดีนะอากูทุกคนซื้อตุนไว้หนึ่งกระสอบแค่หนึ่งเบี้ยโอ้โหไปได้ไหมทุกคนได้ละเจ้าสองคนอยู่ป่ะโอ้โหพวกเขาตามมาแล้วหนีแล้วใครก็ได้มีโจรปล้นไต่เท้าไต่ปูมีคำสั่งเอาเสบียงคืนมาเสบียงที่ข้าจ่ายเงินซื้อมีสิทธิ์เอาคืนเหรอหนึ่งกระสอบแปดเบี้ยนอกจากพวกเจ้าจ่ายเงินวันนี้ให้ครบมิเช่นนั้นอย่าคิดจะเอามันไปได้คำพูดขุนนางเชื่อถือไม่ได้ผู้เจ้ารวมหัวกับพ่อค้าหน้าเลือดขึ้นราคาของแต่กลับหาเรื่องข้าส่งเสบียงมาไม่ส่งส่งมาไม่ส่ง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 กันซะใหญ่เยอะเกินโอ้ยเฮ้ยดิยาไม่จะไม่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 ไโอ้ชายโอ้ชายอากูจะไม่เป็นไรนะถวายบังคมโอ้ชายเจ้าเป็นแค่ชาวบ้านเหตุใดกล้าลงมือกับเจ้าหน้าที่พวกเขาแย่งเสบียงแถมทำร้ายคนนางพูดจริงเหรอองค์ชายอย่าเชื่อครับพูดแล้วหลายของหญิงเจ้าเล่ห์นี่นางใช้เบี้ยปลอมซื้อเสบียงข้าน้อยมาเอาเสบียงที่นางหลอกไปคืนมาเท่านั้นคิดไม่ถึงหญิงเจ้าเล่ห์นี่จะทำร้ายคนได้องค์ชายท่านดูท่านดูดูนางพูดแล้วไหลว่าจะฉวยโอกาสขึ้นราคาแท้ๆฉวยโอกาสขึ้นราคาแต่เมื่อครูเจ้าบอกว่าราคายุติธรรมในเมื่อพูดไม่ตรงกันก็กลับไปกับข้าเล่าเรื่องให้ชัดเจนพากลับไปครับไป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 อากูมาถือเอาไว้นี่อะไรมาขโมยหรือเปล่าเนี่ยอากูอากูอากูฟังนะเจ้าเอาเสบียงกลับบ้านไปก่อนนะเจ้าโกโง่เชื่อฟังนะใครถึงบ้านก่อนจะได้กินข้าวเย็นเพิ่มอีกครึ่งชามรีบไป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 อากูใครก็ได้องค์ชายโทรราชรังแกคนองค์ชายโทรราชรังแกคนอุ้ยระวังเฮ้ยยังคิดจะหนีอีกไม่หนีร้อยท่านฆ่าข้าเหรอหากเจ้าบริสุทธิ์เจ้าจะกลัวอะไรพวกท่านคิดจะสร้างข้อกล่าวหาให้พวกเราง่ายๆชาวบ้านบริสุทธิ์มีอะไรจะพูดล่ะพูดไปก็เท่านั้นใครผิดถูกข้าจะตรวจสอบเองถุยเถอะถ้าไปถึงองค์ชายยังสู้อากโกของข้าไม่ได้รังแกคนเป็นองค์ชายบ้าบออะไรกันเฮ้ยกึ่งเออท่านปล่อยข้านะเฮ้ยโอ้ยถุยท่านแม่รีบร้อนเรียกหาข้ามีเรื่องอันใดกังเออมาแม่มีเรื่องจะบอกเจ้าทุกคำที่แม่จะพูดต่อจากนี้เจ้าต้องจำให้ขึ้นใจ
ขอรับเจ้าเป็นองค์ชายของแคว้นซินรู้หรือไม่ว่าเจ้าแบกรับความรับผิดชอบอันใดแน่นอนว่าปกป้องแคว้นซินให้ราษฎรแคว้นซินมีชีวิตดีขึ้นทำให้แคว้นซินแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วเจ้ารู้หรือไม่ต้องทำอย่างไรจึงปกป้องแคว้นซินได้ใช้กระบี่ในมือข้ามีความกล้าของเสด็จพ่อและคำสอนของท่านแม่กึ่งเอออาศัยแค่กำลังตัวเองเอาชนะศัตรูไม่ได้เจ้าต้องใช้สติปัญญาความกล้าที่จะก้าวต่อไปเจ้ายิ่งต้องมีจิตใจดีรักผู้คนและรักราษฎรแค่เจ้าเรียนรู้ที่จะรักเหล่าราษฎรพวกเขาจะยอมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าปกป้องแคว้นซินท่านแม่ทำไมจู่ๆถึงพูดเรื่องนี้กับข้าล่ะวันนี้ในที่สุดก็มาถึงจนได้กังเอ๋อเจ้าจำไว้หนทางข้างหน้าจะต้องมีอุปสรรคความยากลำบากมากมายเจ้าต้องมีสติเอาไว้จึงเปลี่ยนแปลงโลกอันกว้างใหญ่นี้ได้ได้เห็นแสงสว่างเจ้าต้องปกป้องเหล่าราษฎรคลายความทุกข์และเห็นใจทำเช่นนี้เจ้าจึงเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงได้ขอรับข้าจะจดจำให้ขึ้นใจท่านอ๋องหากเลือกเส้นทางนี้ก็ถอยไม่ได้แล้วท่านตัดสินใจจริงหรือเพื่อเผ่ามนุษย์เพื่อราษฎรแคว้นซินและเพื่อลูกของเราเราต้องสู้หลายปีนี้เจ้าเคยเสียใจหรือไม่ทิ้งทุกอย่างเพื่อข้ากลายเป็นคนธรรมดาต้องเจอความทุกข์ยากเจอความโดดเดี่ยวยังต้องเจอกับการถูกครอบครัวเข้าใจผิดไม่เคยเสียใจช่วงเวลาที่อยู่กับท่านอ๋องมีความสุขที่สุดในชีวิตนี้ของข้าหูหยินข้าทำให้เจ้าลิ้มรสความเจ็บปวดของโลกมนุษย์แต่ครั้งนี้ต่างกันครั้งนี้อาจจะต้องเจอภัยพิบัติที่ไม่อาจหวนคืนได้ข้าไม่กลัวขอแค่ได้อยู่กับท่านอ๋องถึงจะลำบากถึงต้องตายข้าก็ไม่กลัวเพียงแต่ข้าเป็นห่วงเกิงเอ๋อว่าใจเถอะเกิงเอ๋อเขาโตแล้วเพียงแต่เราจะทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเราก็จะอยู่เคียงข้าเขาตลอดไปอากูอากูอากูโก ข้าน้อยตรวจสอบชัดเจน
สองคนนี้กักตุนเสบียงที่ท่านอ๋องเปิดยุ้งฉางให้แจกจ่ายและโกงราคาขายว่าชีวิตด้วยว่าชีวิตด้วยเจ้าสองคนช่างบังอาจนะกล้าไม่ทำตามคำสั่งเสด็จพ่อทำร้ายชาวบ้านขู่รีดจนร่ำรวยโอ้ชายว่าชีวิตด้วยสองคนนี้มีความผิดร้ายแรงพรุ่งนี้ให้ตัดหัวเสียประจานรวมกับพวกของเขาประกาศไปพรุ่งนี้เช้าเปิดยุ้งฉางแจกสบียงขอรับต่อสุดยอดเลยข้าด้วยไหนจะพอแล้วล่ะถ้าได้ดีคุณโดนลงโทษแล้วน่าจริงไม่หนักกันนิดไปเนี่ยเฮ้ยเลยจริงจริงฟ้าฝนก็มาโอ้ยมีอะไรอยู่อะไรแผลอะไรขนาดนี้ฟ้าโมดีเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาลมก่อนดีไหมเดี๋ยวก็เปียกล็อกแรงเหลือเกินโอ้ชายเอาเทพบุกโจมตีเผ่าเทพมาแล้ว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 ในที่สุดก็มาแล้วดูพวกเขาตกใจกันสิแต่ข้ารู้สึกว่าพวกเขาน่าสงสารมากเลยน่าสงสารเหรอน่าสงสารอะไรพวกเขาก็เป็นแค่เพียงเผ่ามนุษย์ที่ไม่เจียมกลาหัวเท่านั้นน่ะแหละกล้าจริงๆที่คิดจะต่อกรกับเผ่าเทพเช่นนี้รู้ว่าไม่ได้ก็ยังพยายามข้ากลับนับถือความกล้าหาญของพวกเขากล้ารนหาที่ตายกระมังขอข้าจัดการเผ่ามนุษย์พวกนี้หน่อยเฮ้ยเช่นคุยช้าช้าหน่อยข้าหมดในครั้งเดียวก็ไม่สนุกแล้วนะสิเฮ้ยถูกต้องหรือสนุกเช่นนี้จะขาดข้าไปได้อย่างไรเงื้อให้ข้าเล่นเป็นเพื่อนพวกเจ้าหน่อยเร็วอะไรเนี่ย
พวกเจ้ายังรออะไรอยู่บุกเข้าเมืองสินเสียแล้วฆ่าเผ่ามนุษย์ที่ก่อกบฏเหล่านั้นให้ทุกคนสิ้นซากไปซะฆ่าให้หมดซะทหารแคว้นไปฟังคำสั่งบุกเข้าในเมืองฆ่าอย่าให้เหลือแคว้นไปอยู่นอกเมืองออกไปตอนนี้เสียงยิ่งกว่าเอาไงดีทีเนี้ยเสด็จพ่อเจ้ามาทำอะไรไปปกป้องแม่เจ้าที่หอเก็บดาราไม่ข้าจะบุกไปฆ่าศัตรูกับเสด็จพ่อหากท่านแม่อยู่ที่นี่จะต้องเห็นด้วยกับข้าแน่เจ้าเป็นลูกชายของซินอ๋องและยิ่งเป็นองค์ชายของแคว้นต้าซินเจ้าเกิดมาเพื่อต่อสู้กับโชคชะตาของเผ่ามนุษย์ภารกิจของเจ้าไม่ได้อยู่นี่เสด็จพ่อลูกไม่เข้าใจเหตุใดท่านไม่ยอมให้ลูกออกรบเลยล่ะหรือในใจของเสด็จพ่อข้าไม่มีสิทธิ์รบเพื่อแคว้นซินเหรอวันนี้ลูกเนี่ยเพื่อแคว้นซินและราษฎรของแคว้นต้องสู้กับเผ่าเทพให้ได้องค์ชายยอดเยี่ยมนักเราสนับสนุนท่านองค์ชายองค์ชายเกิงคนได้ความสามารถก็เป็นวีรบุรุษกับเขาด้วยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเราสนับสนุนท่านอูเกิงแห่งแคว้นซินออกจากเมืองไปรับศึกพร้อมข้าน้อมรับพระบัญชาเย่ย่าสนับสนุนองค์ชายขอให้ปลอดภัยนะขอให้ปลอดภัยWe'll be right back.
相思少许回眸几度，若注定孤独无解的